ขอนอบน้อมแด่องค์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับ YouTube ช่องอาร์ตสารดี Channel ยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมครับคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีวันแตกดับไปจากโลกนี้ทั้งนั้นแต่ก่อนที่จะแตกดับไปส่วนใหญ่ก็จะป่วยหนักอยู่บนเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นอวัยวะภายในส่วนต่างๆของร่างกายบางแห่งก็เริ่มอ่อนแอลงจนเชื้อโรคต่างๆสามารถเข้าไปกัดกินทำให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากขนาดเดียวกันเซลล์ของเม็ดเลือดเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆก็ค่อยๆตายลงไปอย่างช้าๆหมดความรู้สึกลงไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาวิธีดูแลญาติหรือว่าคนรักที่ป่วยหนักเอาไว้บ้างเพื่อตัวของเราเองข้อดีของการศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยหนักที่ใกล้จะละโลกไว้บ้างอย่างนี้ย่อมทำให้เราปฏิบัติได้ถูกในการดูแลรักษาจิตใจญาติหรือผู้มีพระคุณที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดในยามใกล้จะละโลกรวมทั้งถ้าหากว่าวันนั้นมาถึงตัวเราบ้างเราก็จะเตรียมตัวรับมือกับอาการต่างๆก่อนที่จะลาโลกได้ถูกต้องแล้วก็ต้องเตรียมฝึกลูกฝึกหลานให้รู้จักวิธีดูแลเราอย่างถูกวิธีด้วยคือเมื่อญาติหรือว่าคนรักของเราป่วยหนักเราควรจะดูแลอย่างไรครับการดูแลคนไข้หนักเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือ1การดูแลรักษาโรคทางกายการดูแลทางกายที่ต้องพยายามหาแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถดีที่สุดมาให้การดูแลรักษาให้เต็มที่เท่าที่ฐานะแล้วก็สภาพแวดล้อมจะอำนวยให้และ2ครับการดูแลรักษาใจคนไข้ในกรณีผู้ป่วยหนักมีอาการเป็นตายเท่ากันข้อนี้สำคัญมากเพราะเป็นการให้สติคนไข้ถ้าหากว่าผู้ป่วยมีอาการหนักมากการที่จะละโลกไปสู่สุขติหรือทุกขติก็ขึ้นอยู่กับสติก่อนตายนี่แหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ว่าถ้าก่อนตายเนี่ยจิตเศร้าหมองย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปแต่ถ้าจิตก่อนตายผ่องใสก็ย่อมมีสุขติเป็นที่ไปสุขติเป็นที่ไปคืออะไรครับก็คือการลาโลกไปแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดอยู่เป็นพรหมส่วนทุกขติทางที่ไม่ดีลาโลกไปแล้วไปเกิดในนรกกับภูมิเปตภูมิอสุรกายภูมิแล้วก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสุขติกับทุกขติเนี่ยแหละคือสถานที่ที่ผู้ตายจะต้องมารับผลแห่งกรรมที่ตัวทำไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่โดยตัดสินด้วยสภาพของใจของจิตคนไข้เนี่ยนะครับก่อนที่จะลาโลกว่าเศร้าหมองหรือว่าผ่องใสตอนนี้แหละเป็นเวลาที่ช่วงชิงกันระหว่างสุขติกับทุกขติคือไปสวรรค์หรือไปนรกดังนั้นไม่ว่าผลลัพธ์ของการรักษาคนไข้จะเป็นยังไงก็ตามผู้ที่ดูแลใกล้ชิดทุกคนครับก็มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหลักการนี้คือคนใกล้ชิดจะต้องช่วยกันประคองรักษาใจของคนไข้ให้ผ่องใสตลอดเวลาจะได้มีกำลังใจที่จะอยู่ผจญกับความร้ายแรงของโรคโดยไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายหรือว่าสิ้นหวังในชีวิตเสียก่อนสิ่งที่ผู้ดูแลต้องทำการให้กำลังใจคนไข้ก็คือ1เรื่องร้อนใจอะไรๆเนี่ยต้องป้องกันอย่าให้คนไข้ได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียหายของทรัพย์สินเรื่องเอือดเดือดร้อนของลูกหลาน
หรือว่าเรื่องแสลงใจอะไรก็ตามเนี่ยต้องป้องกันให้เต็มที่อย่าให้คนไข้ได้ยินเป็นอันขาด 2. โน้มน้าวจิตใจของคนไข้ให้มีจิตใจแช่มชื่นอยู่ในบุญด้วยการเอ่ยถึงความดีที่คนไข้เคยทำไว้เช่นพูดชวนให้นึกถึงบุญที่เคยบวชพระเคยทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างศาลาสาธารณประโยชน์ต่างๆตลอดจนบุญที่เคยให้ความช่วยเหลือคนอื่น 3. ชักจูงคนไข้ให้สร้างบุญกุศลใหม่ให้เต็มตามความสามารถของเขาเช่นชวนให้ทำทานเช่นให้ตักบาตรเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ตอนป่วยเนี่ยนะแม้คนไข้ลุกขึ้นมาไม่ได้ก็อาจจะนิมนต์พระให้ไปรับบาตรถึงในบ้านในห้องนอนหรือถ้าไม่สะดวกอาจจะนำข้าวปลาอาหารนั้นมาให้คนไข้จบอธิษฐานซะก่อนแล้วก็ให้คนใดคนหนึ่งไปใส่บาตรแทนก็ได้เมื่อตักบาตรเสร็จก็มาบอกให้คนไข้รู้ด้วยว่าใส่บาตรพระไปแล้วนะจะได้เพิ่มความปลื้มปิติขึ้นในส่วนหนึ่ง 4. ชักชวนคนไข้ให้รักษาศีล 5อย่างเคร่งครัดแม้แต่การบี้มดตบยุงก็อย่าให้ทำ 5. ชักชวนคนไข้ให้กำหนดใจให้เป็นสมาธิซึ่งนับว่าเป็นประการสำคัญอย่างยิ่งอาจจะนำเทปสวดมนต์หรือว่าเทปธรรมะของพระสงฆ์ที่คนไข้เคารพบูชามาเปิดให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะให้คนไข้ฟังถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยเป็นประจำแล้วหากคนไข้ยังมีบุญอยู่ก็อาจจะหายได้ด้วยอำนาจบุญเก่ารวมกับบุญใหม่ที่ทำแต่ถ้าคนไข้หมดบุญถึงคราวจะต้องตายก็จะไปดีไม่ตกนรกแน่นอนเพราะว่าก่อนตายเนี่ยจิตใจผ่องใสอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะสามารถโน้มน้าวชักจูงคนไข้ให้ทำอย่างนี้ได้ผู้ดูแลเนี่ยจะต้องอยู่ในบุญและจะต้องใช้อำนาจใจอธิษฐานให้บุญที่เราทำมาดีแล้วเนี่ยช่วยคุ้มครองคนไข้ด้วยซึ่งจะทำให้เกิดผลดีแก่การรักษาคนไข้มากขึ้นไปที่นี่มาพูดถึงคนที่ยังอยู่คุณผู้ฟังครับบางทีทั้งที่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ยืนยาวเป็นพันปีแต่บางครั้งก็ยังเผลอหลงไหลเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจนได้แล้วบางครั้งก็นำความทุกข์มาให้ตัวเองด้วยแถมยังต้องกลับมานั่งเดือดร้อนเพราะตัวเองทำตัวเองแท้ๆบางท่านก็คงจะเคยรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเคยตั้งคำถามกับตนเองว่าชีวิตที่กำลังถอยหลังสู่ความตายอย่างเนี้ยเราจะมีวิธีใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีสติอยู่เสมอได้อย่างไรหลวงพ่อรูปหนึ่งครับท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นล้วนแต่เกลียดความทุกข์อยากจะได้ความสุขกันทั้งนั้นแต่ชีวิตมนุษย์เนี่ยกลับไม่สามารถปฏิเสธความทุกข์ได้ชีวิตมันก็เลยมีทั้งสุขและก็ทั้งทุกข์ผสมคละเคล้ากันไปการรับมือกับความทุกข์อย่างมีสตินั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมคนทุกคนมีความทุกข์ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่3ประการครับก็คือความแก่ความเจ็บและก็ความตาย3อย่างเนี้ยนะทุกเหล่านี้มันคอยเล่นงานเราอยู่ทุกวันหนักบ้างเบาบ้างแต่ถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นหลวงพ่อบอกว่าความจริงเราน่าจะมองเห็นความทุกข์ประจำตัวนี้ได้ชัดเจนแต่ว่าเรากับบังตาของตนเองด้วยเรื่องอื่นๆก็เลยยังตะเกียกตะกายไขว่คว้าแสวงหาทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นการหาคนรักหาสามีภรรยาหาบุตรมาครอบครองเป็นของตัวเพราะหวังว่าเราจะได้พบกับความสุขจากการมีเขาเหล่านั้นแต่เนื่องจากในตัวของเขาเองตัวภรรยาตัวสามีเนี่ยก็มีทุกข์ประจำตัวเหมือนกับเราคือมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่เป็นประจำตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้เขามาครอบครองแทนที่จะได้สุขอย่างที่หวังเรากลับต้องรับภาระทุกข์ประจำตัวของเขาและก็ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเพิ่มขึ้นไปอีกใครที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วคงจะเข้าใจความทุกข์เหล่านี้ได้ดี
ลำพังแค่หน้าที่ทำมาหากินและก็หน้าที่ดูแลพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดตัวเองก็หมดเวลาในแต่ละวันแล้วแต่พอมีครอบครัวก็ต้องไปทำหน้าที่สามีภรรยาทำหน้าที่พ่อแม่เลี้ยงลูกของตนเองอีกซึ่งในแต่ละหน้าที่ก็มีงานมากมายรออยู่ในนั้นชีวิตครอบครัวก็เลยมีอีกสารพัดความห่วงความหวงมีได้ทุกวันถ้าประคองชีวิตครอบครัวเป็นก็จะพอมีช่วงเวลาแห่งความสุขอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครหนีความทุกข์ได้อยู่ดีพอถึงเวลาก็ต้องตายจากกันไปจะรักแสนรักห่วงแสนห่วงหวงแสนห่วงยังไงก็ต้องพลากจากกันอยู่ดีนี่เป็นความจริงของชีวิตที่เราไม่อยากได้แต่มันต้องมาถึงเราสักวันหนึ่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจึงต้องรู้จักอดทนความทุกข์ให้ได้แล้วก็ไม่ไปหาทุกข์ใหม่มาเพิ่มให้กับตัวเองพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ชนะทุกข์จึงทรงชี้ให้เราเห็นว่าคนที่จะรับมือกับความทุกข์โดยไม่คาดฝันได้อย่างมีสตินั้นเขาจะต้องรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกวันด้วยการหมั่นทบทวนและก็เตือนตัวเองด้วยเรื่อง3ประการคือ1รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือรู้ว่าที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อมาสนุกสนานเฮฮาแต่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารมุ่งไปหาพระนิพพานตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2รู้จักเตือนตนเองคือหมั่นเจริญมรณาสุนสติเป็นประจำว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และยิ่งกว่านั้นระหว่างที่ยังไม่ตายก็ยังต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอีกด้วยการนึกถึงความตายบ่อยๆนั้นมี2กรณีกรณีที่1นึกไม่เป็นนึกว่าไม่ใช้ก็ตายก็เลยไม่อยากทำอะไรอยู่ไปวันนอนรอความตายอยู่เฉยๆไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะทำความดีอะไรกรณีที่2นึกเป็นนึกว่ายังไงเสียก็ต้องตายเพราะฉะนั้นก่อนตายจะต้องใช้ชีวิตใช้ร่างกายของเราเนี่ยให้คุ้มค่าก็เลยทุ่มชีวิตจิตใจทำความดีให้มีความดีติดตัวไปมากๆทำดีขนาดไหนก็ตายทำชั่วขนาดไหนก็ตายขี้เกียจขนาดไหนก็ตายขยันก็ตายฉลาดก็ตายโง่ก็ตายเศรษฐีก็ตายขอทานก็ตายทุกคนต้องตายหมดแต่ความตายไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตทุกชีวิตเกิดมามีเป้าหมายเพื่อสร้างบุญบารมีฝึกตนเองให้หมดกิเลสแล้วมุ่งไปหาพระนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อยามไม่หมดกิเลสก็พยายามที่จะทำดีให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงวันตายคิดแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ย่อมดีที่สุดการพิจารณาถึงความตายและก็ความพลัดพรากเนี่ยเมื่อทำบ่อยๆเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนแล้วก็จะทำให้เกิดสติและก็เจริญสมาธิภาวนาได้ดีเยี่ยมกลายเป็นคนไม่ประมาทรู้จักเตรียมตัวก่อนตายไม่สร้างภาระผูกพันทั้งต่อบุคคลทั้งสิ่งของตั้งใจมุ่งมั่นเร่งรีบทำความดีไม่กลัวเกรงความเหนื่อยยากเพราะรู้แน่แก่ใจแล้วครับว่าความตายนั้นเนี่ยได้ย่างกลายเข้ามาเป็นเงาตามตัวตั้งแต่แรกเกิดแล้วและก็รอจังหวะจู่โจมเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวข้อที่3ครับรู้จักรีบเร่งสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ความคุ้มค่าของการใช้ชีวิตของคนเราอยู่ที่เราใช้เวลาไปกับอะไรถ้าเราใช้เวลาไปในสิ่งที่เรานำติดตัวไปไม่ได้ในชีวิตสัมปรายภพสิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบดีนะครับว่าสิ่งที่ควรจะนำติดตัวไปนั่นก็คือผลแห่งการกระทำของตนเองโดยพระองค์ตรัสว่าเราทุกคนมีผลกรรมเป็นของตัวเราทำกรรมดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วใครจะมารับผลกรรมแทนเราไม่ได้พระองค์จึงทรงสนับสนุนให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
ด้วยหลักการดำเนินชีวิต3ประการ 1. ละเว้นจากความชั่วทั้งปวงคือความชั่วอะไรที่เคยทำมาเนี่ยให้เลิกให้หมดส่วนความชั่วใดที่ยังไม่เคยทำก็เว้นให้หมดอย่าไปทำเพราะมันจะทำให้เราชั่วหนักเข้าไปอีกแล้วก็มีผลร้ายแรงถึงขั้นตกนรกปิดสวรรค์ปิดนิพพานข้อที่2ทำความดีให้ถึงพร้อมคือความดีใดที่ยังไม่เคยทำก็ให้รีบทำให้มากๆส่วนความดีใดที่เคยทำแล้วก็ให้ทำอีกและก็ทำให้มากๆทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเพื่อปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานให้แก่ตนเองข้อที่3กลั่นใจให้ผ่องใสคือการรักษาใจตนเองให้ผ่องใสทุกลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าหากหายใจเข้าแล้วไม่ออกเนี่ยเราก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าเราก็ตายความตายไม่มีอะไรบอกให้เรารู้ล่วงหน้าเราจึงต้องเตรียมตัวตายให้พร้อมด้วยการหมั่นรักษาใจให้ผ่องใสอยู่เสมอความใสและความหมองของใจนี่แหละเป็นประตูเปิดไปสู่ทางไปสวรรค์หรือว่านรกนี่เองถ้าตายไปในขณะที่จิตใจขุ่นมัวเพราะกำลังนึกถึงบาปที่เคยก่อเอาไว้ใจย่อมถูกดึงดูดให้ไปเกิดในนรกต้องรับทันทรมานตามผลกรรมชั่วที่เคยทำไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์แต่ถ้าตายไปในขณะที่ใจผ่องใสนึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้ในอดีตใจก็ย่อมถูกดึงดูดให้ไปเกิดบนสวรรค์มีทิพยสมบัติอันประณีตตามกำลังแห่งผลกรรมดีที่ตัวเคยทำไว้ขณะเป็นมนุษย์พระพุทธองค์ให้วิธีละเว้นจากความชั่วและทำความดีให้ถึงพร้อมกลั่นใจให้ผ่องใสไว้10ประการครับเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ก็คือ 1. ทานการบริจาคทรัพย์สิ่งของให้แก่ผู้ที่สมควรจะให้ 2. ศีลคือการสำรวมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 3. ภาวนาครับคือการฝึกใจให้มีความผ่องใสด้วยการทำสมาธิ 4. อัปปัจจายนะคือมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม 5. วยาวัจจะคือการช่วยเหลือขนขวายในกิจที่ชอบโดยที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม 6. ปฏิทานะคือการอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่น 7. ปัตตานุโมทนาการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำเห็นแล้วเกิดความชื่นใจและก็พลอยยินดีไปกับเขาด้วย 8. ธรรมสวนะคือการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาคือการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมคือปรับปรุงความเห็นของตัวให้ถูกต้องบุญกิริยาวัตถุ10ประการนี้สามารถสรุปได้เป็นบุญกิริยาวัตถุ3คือทานศีลภาวนาบุคคลที่รู้จักเป้าหมายชีวิตหมั่นเจริญมรณานุสติแล้วก็รีบเร่งทำความดีอย่างเต็มกำลังย่อมมองโลกตามความเป็นจริงความทุกข์ใดๆที่เข้ามากล้ำกลายก็ไม่อาจจะทำให้ใจของเขาหวั่นไหวได้เลยความสุขก็ย่อมติดตามตัวเขาไปทุกย่างก้าวทั้งในชาตินี้และก็ชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือคำสอนของหลวงพ่อที่คอยเตือนสติว่าอย่าประมาทในชีวิตให้ตั้งใจทำความดีละเว้นความชั่วกลั่นใจให้ผ่องใสเป็นประจำทุกวันเวลาของชีวิตจึงจะผ่านไปอย่างมีคุณค่าขอบคุณที่ให้การติดตาม YouTube ช่อง Art สารดี Channel ฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ